สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ4 minute tutorial ของ Blender นะครับจากบริษัท Wiskit Studio นะครับผม ECG นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อ Camera Mapping นะครับซึ่งเป็นเทคนิคในการแปลงภาพ2มิตินะครับให้เป็นโลก3มิติใช้เทคนิคนะครับ Camera Mapping นะครับเราสามารถเอามันใช้โปรแกรมฟรีตัวฟรีแวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า F-File นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อคำนวณตำแหน่งกล้องจากภาพนิ่งนะครับขึ้นมาซึ่งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเคลียร์ไม่มีครับเราก็เอารูปนะครับซึ่งรูปที่ผมเลือกวันนี้เนี่ยเราจะเป็นรูปถึงเหตุผลที่ผมเลือกรูปนี้เพราะว่ารูปเนี่ยนะครับมีแกนที่แกนของกล้ององศาต้องเปอร์สเปกทีฟค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลพวกนี้ในการสร้างกล้องสามมิตินะครับถ้าเกิดเป็นภาพเราก็โยนรูปนี้นะครับลงมาในโปรแกรมได้เลยสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะครับภาพที่มันขุ่นลงเนี่ยเพราะเรื่องจากโหมดภาพดิมอันนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับสิ่งแรกที่เราต้องตั้งเลยนะก็คือเรื่องของแกนนะครับซึ่งแกนเนี่ยโดยปกติของโปรแกรมเนี่ยฮาร์ดดิสก์โปรแกรมเนี่ยจะเริ่มต้นที่ x กับ y ซึ่งโปรแกรมถ้าเกตอย่างเช่นโปรแกรม Maya เนี่ย y จะเป็นแกนตั้งขึ้นนะครับแต่ว่าโปรแกรม Blender เนี่ยแกนที่ตั้งขึ้นคือแกน z นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น z นะครับผมจะเลือกลบ z นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บอกเลยว่าแกน x ของเราเนี่ยจะเป็นแกนที่วิ่งขึ้นไปนะครับผมก็จะเอานะครับตำแหน่งไปวางในจุดที่ผมคิดว่าผมเห็นชัดซึ่งขณะที่เราลากจุดพวกนี้นะครับเราสามารถกด Shift ได้นะครับเพื่อเป็นการซูมนะครับซีเรียสนะครับก็เราก็ทำไปก่อนอย่างแกนสีฟ้าเราเนี่ยจะเป็นแกนแซดนะครับเราก็วางแกนแซดเป็นแนวตั้งซึ่งผมจะเลือกขอบประตูนี่แหละครับง่ายสุดนะครับแล้วก็พอเราวางเนี่ยเหมือนจะใช้ได้นะครับเราก็สามารถเปิดพรีวิวตรงนี้ได้จะเอากล่องมาพรีวิวดูแล้วเราลองลากวางกล่องว่าเฮ้ยพอเอากล่องไปอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยไฟล์นะครับเรากลับมาที่โปรแกรม Blender นะครับคราวนี้นะครับการที่เราจะเอาโปรเจกต์จากโปรแกรม F-File เข้ามาได้เนี่ยอยู่ๆเราไม่สามารถ import มันเข้ามาโดยตรงได้นะครับเราจะต้องไปโหลดปลั๊กอินตัวนึงนะครับซึ่งในเพจของ F-File เนี่ยมีบอกแล้วนะครับว่า import to Blender จะทำยังไงบ้างด้วยนะครับเราสามารถกดเข้ามาแล้วก็ไปโหลดปลั๊กอินตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับนะฮะดาวน์โหลดจากข้างล่าง Last Version หลังจากที่เรา install แล้วนะครับวิธีใช้ก็คือเราก็ import นะครับเห็นไหมครับ F-File นะครับผมก็มาที่โฟลเดอร์ของผมนะครับแล้วก็ import นะครับอันนี้คืออันไฟล์เก่านะครับผมไม่ทันคิดตัว import นะครับหลังที่เรา import เสร็จปุ๊บเนี่ยโปรแกรม Blender เนี่ยสร้างนะครับกล้องให้เราพร้อมตำแหน่งกริดให้เราเนี่ยนะครับตรงกับที่เราทำโปรแกรมเลยนะผมจะชอบกล้องให้กริดของเราเนี่ยอยู่ที่พื้นซึ่งจะช่วยให้การทำงานต่อไปเนี่ยอย่างเช่นแผ่นเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยมันจะตรงกันสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับก็คือการสร้างโมเดลนะครับให้มีลักษณะตรงกับภาพของเรานะครับแล้วก็ซับดิวิชันมันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีนะครับดีเทลนะครับทำไปผมก็จะขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดวิดีโอไว้นะครับเพื่อจะเห็นว่าผมทำงานยังไงจะทำก็คือเราจะใส่เจอร์นะฮะหรือเชดเดอร์ให้มันนะครับซึ่งเราก็ทำการไปที่นิวนะครับผมจะใช้ diffuse แล้วกันผมก็จะมาทำการใส่ image texture load texture รูปนี้ขึ้นไปซึ่งก็จะเป็นรูปประมาณนี้ปึ้มนะครับหลังจากโหลดเสร็จปั๊บเนี่ยไปดูในเชดเดอร์วิวก็จะเห็นว่านะครับมันยืดผิดสัดส่วนไปหมดนะครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้กาง UV นะครับเราไม่ได้กาง modifier ที่ชื่อว่า UV projection map อะไรนี้สิ่งที่มันต้องการก็คือว่า UV map ตัวไหนนะฮะแล้วก็ใช้ตัว default เลย UV map สิ่งต่อไปที่มันต้องการก็คือว่ามุมที่มันมองหรือกล้องที่ส่องไปเห็นภาพ map เนี่ยคือตัวไหนก็คือจะเป็นกล้องหลักของเรานะครับเราก็เลือกกล้องหลักของเราจะเห็นว่าพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันรูปมันก็คล้ายๆกับภาพเราแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ถูกต้อง 100% นะครับมันยังมีการเบี้ยวปิดเบี้ยวต่างๆไฟแปลกๆเอียงๆ texture ไม่ค่อยตรงนะฮะอันนี้เกิดจากสาเหตุของนะฮะค่าที่เราใส่ในฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับหรือว่า modifier ตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ถูกต้องก็คือ aspect ratio ของภาพนะครับซึ่งภาพเราเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนวณค่า aspect ratio อันนี้แล้วมาใส่นะครับจากภาพวิธีทำง่ายๆก็คือเมาส์ขวาที่ภาพนะครับไปที่ property นะครับไปที่ detail เราก็จะเห็นค่าแกน x y หรือขนาดภาพพิกเซลนะครับตรงนี้แล้วก็คำนวณโดยการใช้ตัวเลขนะครับที่เป็นตัวเยอะที่สุดก่อนซึ่งโดยปกติเดี๋ยวตัวเยอะที่สุดน่าจะเป็นแนวนอนก็คือฝั่งนี้แต่ว่ารูปเราเป็นแนวตั้งเราก็ต้องเอาค่าที่มาใช้แทนก็จะเป็นการเอาตัวเลขหารนะครับไม่ได้คูณนะครับหารด้วย3024ซึ่งเราก็จะได้ค่านี้ออกมาเราก็จะเอาค่านี้ครับมาใส่ในฟิลเตอร์ตัวนี้ซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะใส่ที่แกน x แหละครับแต่ว่าด้วยภาพของเราเนี่ยครับเป็นภาพแนวตั้งเราก็ต้องใส่ค่านี้ที่แกน y แทนก็จะใส่1.3333กด enter ปั๊บจะเห็นว่าเฮ้ยตำแหน่งมันเริ่มใช่แล้วมันเริ่มใกล้เคียงอาจจะมีบิดเบี้ยวบ้างนะครับซึ่งสาเหตุอันนี้เกิดจากเส้นนะครับของโมเดลเราเนี่ย
นะครับถ้าไปดูที่โมเดลเราเนี่ยนะเส้นพวกเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีนะครับพื้นที่หรือว่าขนาดหรือว่าเส้นเพียงพอที่จะ UV ที่กลางได้ตรงนะครับนะครับเทคนิคต่อไปที่เราจะใช้ให้มันง่ายขึ้นเราก็เรียก modify อันนึงขึ้นมาเพื่อที่จะมาเพิ่มเส้นนะครับของโพลีกอนเราให้ถี่ขึ้น modifier ตัวนั้นก็คือ subdivision นะครับซึ่งพอเรากดเรียกขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพมันจะดู distort แปลกๆเลยเนื่องจากสาเหตุหลักก็คือว่าค่า default ของมันเนี่ยมันจะทำให้โมเดลโค้งนี่ครับเราไม่ต้องการนะเราต้องการโมเดลให้มันตรงเราก็จะใช้ mode sample นะครับอ่ะสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นก็คือ error พวกนี้ในภาพนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือว่าตำแหน่งหรือ order ของการคำนวณนะครับมันผิดเราจำเป็นจะต้องเพิ่มเส้นก่อนที่จะทำการ UV project นะครับเราก็จะทำการแก้ไขโดยการเลื่อนนี้มาข้างบนแทนจะเห็นว่าพอเลื่อนเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มเส้นเนี่ยเห็นไหมครับตำแหน่งจะถูกต้องเห็นไหมครับเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนมันเพียงพอซึ่งตอนนี้มันพอแล้วตำแหน่งมันตรงกันแล้วเห็นไหมครับตรงกันเกือบ 100% ครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนภาพนะครับ 2D ของเราเนี่ยสร้างมิติให้มันเป็นภาพ3มิติได้นะครับเป็นในโลก3มิติได้โดยที่เราสามารถขยับกล้องนะครับหรืออะไรนะครับขยับเล่นแอนิเมชันกับมันได้นะครับแต่อย่างที่จะเห็นอยู่ว่าหลายๆอย่างเมื่อจะมีลิมิชันของมันอยู่นะครับเช่นว่าตัวนี้เราอาจจะเห็นขอบข้างในมันซึ่ง UV เนี่ยคือมันไม่สามารถทำได้เกินกว่าภาพต้นฉบับเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราขยับน้อยๆหรือว่าเราต้องการจะแค่เล่นกับไฟนะครับต้องการจะเล่นกับไฟเนี่ยหรือว่าปรับแสงเพิ่มเติมจากซีนเดิมอย่างเช่นนะครับเราสามารถนะครับลองลดไฟจากเมนลงนะครับเราก็สามารถนะครับสร้างไฟนะครับขึ้นมาใหม่นะครับในฉากนี้ได้นะครับผมก็จะเอาไปไว้ตำแหน่งเดียวกับไฟนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถนะครับเอาออบเจกต์นะครับใส่เข้าไปในซีนเพิ่มได้นะครับยกตัวอย่างผมจะเอาตัวมังคีนะครับใส่เข้าไปในซีนนี้นะครับแล้วก็เป็นในซีนนี้โรเททมันนะครับให้มันหันมาทางเรานะครับก็จะเห็นว่าถ้าเรานะครับเอาออบเจกต์ไปใส่เนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกับฉากที่เราสร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมอาจจะใส่นะครับเชเดอร์นะครับอิมิชันนะครับให้มีความสว่างแสงสีแดงนะครับจะเห็นว่าถ้าผมปรับความสว่างเยอะๆขึ้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแสงของเราเนี่ยจากออบเจกต์เนี่ยมีผลกับซีนนะครับหวังว่าทูทอเรียลนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับได้เอาไปลองเล่นกันนะครับขอบคุณ